ทุกคนครับวัดพระสิงห์นะฮะข้างหลังจะเป็นดอยสุเทพเห็นไหมฮะซึ่งระหว่างตรงนั้นอาจจะเป็นเขาภูเขาโฮสเทลเดินทะลุมาหน้าวัดตรงนี้เราเจออะไรรู้ไหมนี่เราเจอชงชาฮะทุกคนนี่ฮะเราต้องลองเลยฮะชงชาบราวชูการ์ทุกคนอุ้ยเลิศมากเลยตรงนี้ฮะนี่ฮะหน้าวัดเลยทุกคนถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปตรงนั้นก็จะเป็นข้าวผัดกระทะร้อนจำได้ไหมถ้ามองทางนี้นะจากนี้เลี้ยวขวานี่นะฮะแต่เรามานี่เลยฮะแต่ถ้าเราตรงไปนี่ไปท่าแพนะฮะวัดเนี่ยวัดเต็มเลยนี่วัดศรีเกิดเป็นวัดชื่อมงคลเหมือนกันทุกคนตรงไปแล้วก็จะเจอท่าแพแล้วฮะโอ้ดูสินี่นู่นนี่เข้ามาดูฮะทุกคนมีอะไรบ้างโอ้มันมีอย่างอื่นด้วยนะมันมีเมนูมีเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยฮะเป็นแนวแบบเป็นที่พักไปในตัวแล้วก็มีร้านชานะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีธงมีทัวร์ด้วยนะใครสนใจนะฮะแต่ที่แน่ๆมีที่นั่งเป็นเคาน์เตอร์ด้วยทุกคนนี่ฮะรสมากนี่ฮะเป็นเมนูชงชาทุกคนรสมากเลยอ่ะเราชอบมากเลยบรรยากาศแบบนี้ดูที่มีที่นั่งด้านในเย็นๆแล้วก็มีร้านอาหารด้วยทุกคนจะเป็นแบบไทยคุยซีนทุกคนเป็นร้านอาหารไทยบ้านร้านนาไทยทุกคนบ้านร้านนาไทยอยู่ข้างในค่ะทุกคนจ๋าแล้วก็นี่เป็นออฟฟิศบาร์เหมือนกับเป็นลักษณะของขายทัวริสต์อินโฟเมชันถามได้ค่ะรถมากทุกคนครบครันเลยเนี่ยออกมาก็จะเป็นเชียงใหม่เทรดเซ็นเตอร์ขวาก็เป็นวัดพระสิงห์วรมหาวิหารทุกคนนะฮะรถน่าชอบอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปประตูวัดนะแล้วก็ไปภูเขาโฮสเทลไปตั้งหลักไปลบเมมไปชาร์จแบตทุกคนนะฮะแล้วก็ตรงนั้นอย่างที่บอกว่าทางไปแม่ภาษีข้าวซอยอร่อยแล้วก็ตอนเช้าก็เราก็มีเมนูอาหารเช้าของซันเรย์คาเฟ่เห็นไหมต้องบอกต่อสิ่งดีๆที่ไหนเราไปมาดีเราบอกต่อนะเราจะบอกให้ถ้าเกิดที่ไหนไม่ดีไม่อร่อยไม่แซ่บเนี่ยไม่บอกต่อนะฮะแต่ที่นี่ก็คือเป็นแนว walking street เดินเข้าไปแล้วก็มีจัมโบ้ชานะฮะพ่นไฟฟรีฮะแสดงว่ามีหลายสาขาเนี่ยทุกคนมีชาไทยชาไต้หวันฮอกไกโดนะฮะช็อกชาอุ้ยรสค่ะมีชาที่เราไม่เคยพบเคยเห็นมีท็อปปิ้งเป็นเม็ดปั๊บลิ้นจี่ไข่มุกนมสดทุกคนว้ายแต่แล้วมีปั่นไข่มุกลาวาก็มีนะอุ้ยอันนี้เราชอบมากเลยลาวาทุเรียนนมสดทุกคนอุ้ยไม่เคยพบเคยเห็นทุกคนเดี๋ยวเราไปข้างในนะนี่ค่ะทุกคนชงชาบราวชูการ์ตรงวัดพระสิงห์ทุกคนรสไหมหน้าตาน่าทานมากมีโซดาป๊อปด้วยนะโซดาป๊อปอุ้ยเขาทำเมนูได้เลิศนะอุ้ยทำเมนูได้เลิศไอติมก็มีเหรอลูกนี่เห็นประตูวัดพระสิงห์เราเห็นไหมฮะแล้วก็ภูเขาเลากาทุกคนรสมากเลยนี่ฮะนักท่องเที่ยวเดินผ่านเป็นทำเลที่ดีนี่วัดศรีเกิดเห็นหน้าวัดเลยฮะทำเลดีมากๆเลยอยากทุกคนจ๋านะฮะรสมากทุกคนจ๋านะฮะนี่ฮะบรรยากาศรสมากนะฮะหน้าร้านแบบว่าอลังการมากทำเลทองมากๆเลยเดินไปก็ถึงวัดพระสิงห์เลี้ยวซ้ายก็ไปท่าแพตามนี้เลยฮะทุกคนเนี่ยฮะนี่ฮะเราจะเอาลองชาฮอกไกโดทุกคนนะจริงๆมีเมนูเยอะเลยฮะชาของชาเขียวลาวาไข่เค็มนมสดมีหมดเลยทุกคนแล้วก็จะลองเป็นชานมไต้หวันที่นี่เพราะแต่ละที่บางทีเนาะอาจจะหลากหลายกันไปนะฮะเห็นไหมมีลาวาทุเรียนนมสดก็มีนะฮะเป็นชาทวินนิ่งแอปเปิลก็มีชาช็อกโกชาใครแนวแบบช็อกโกแลตเนาะนี่ฮะนมฮอกไกโดนะฮะลาวามิกซ์เบอร์รี่นมอุ้ยหลากหลายมากเลยแล้วก็อันนี้เป็นชาเป็นแนวแบบป๊อปแมงโก้บุษราคำนะฮะเป็นมะลิโทแพแซฟไฟร์อู้น่ารักตั้งมูลตั้งเมนูน่ารักมากทุกคนนะฮะเนี่ยฮะเราเดินไปตรงนี้ใช่ไหมจะเจอ4 แยกเนี่ยฮะตำรวจนครบาลเชียงใหม่เลี้ยวซ้ายไปก็วัดพระเกียรติแล้วก็ไปทะลุวัดดวงดีออกอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะมีกริดข้าวมันไก่อร่อยมากนะฮะแล้วก็ตรงนั้นก็จะเป็น4 แยกที่ถ้าเกิดเราไม่เลี้ยวนะฮะเดินไปอีกแยกหนึ่งก็จะเป็นวัดดวงดีด้านหน้านะฮะทุกคนแล้วก็ตรงไปก็จะเป็นวัดมหาเถรวัดอุโมงค์มหาเถรจันทร์ที่พระพุทธรูปเปลี่ยนหน้าได้9 ใบหน้า9 อารมณ์ฮะทุกคนแต่เราไปแล้วไม่เคยเปิดนะฮะเพราะว่าเจ้าอาวาสจะไม่ว่างเมื่อวานไปอย่างที่บอกนะฮะ13:00 น.เขาบอกให้รอ13:00 น.เจ้าอาวาสกำลังยุ่งกับงานอะไรของเขานั่นแหละต้องเข้าใจนิดนึงอย่างงอนนะฮะเนี่ยสวยมากเลยฮะวัดพระสิงห์ระหว่างรอเมนูที่เราสั่งอ๋อมีชาแบบออริจินัลทีด้วยนะทุกคนเป็นชาไทยช็อกทีก็มีก็ไต้หวันมิลค์ทีที่เราสั่งแล้วก็ชวินนิ่งทีเป็นชาแฝดผสมนะฮะทุกคนเนี่ยใครจะแพลนไปไหนก็มาปรึกษาได้ฮะ
มีเคาน์เตอร์รับคำปรึกษาวีซ่องวีซ่านี่ฮะด้านในก็จะเป็นแบบ walking street นั่งทานชิลๆฮะทุกคนรถมาแต่ละดูน่าเดินเนาะข้างในก็เป็นที่พักแบบร้านนาเลยฮะทุกคนนี่ฮะนะฮะมีที่ขายเป็นแบบช้อปปิ้งเบาๆฮะมีที่นั่งสบายๆมีบาร์กันเองมากเลยฮะไม่หยิ่งฮะพนักงานที่นี่แบบน่ารักมากนิสัยดีมากๆเลยไม่หยิ่งยิ้มแย้มแล้วก็ให้ความร่วมมือกับเนี่ยฮะลูกค้าเห็นไหมให้บริการที่ดีมากทุกคนเรามาแล้วสัมผัสได้เลยนะทุกคนนี่คือชงชาแล้วก็มีในส่วนของเนี่ยฮะบริการเรื่องของทัวร์นะฮะวันเดย์ทัวร์รถทัวร์รถเกี่ยวกับวีซ่านะฮะไปลาวก็มีนะทุกคนแท็กซี่ก็มีฮะเมนูมีพร้อมเนี่ยเดินง่ายหาง่ายวัดพระสิงห์เดินมาจากเดินมาประมาณ20เมตรแล้วก็เดินไปอีกประมาณ 5-600 เมตรก็จะถึงประตูท่าแพนะฮะทุกคนโอเคเนาะรถมากฉันชอบมากบรรยากาศนะฮะนี่ยืนอยู่หน้าชงชาเราก็จะเห็นพุทธรูปของวัดศรีเกิดนะฮะตรงนี้จะเป็นวัดที่เป็นนามมงคลหลายวัดนะวัดศรีเกิดวัดหมื่นล้านตรงนี้ฮะเดินตรงไปก่อนถึงปิดประตูกับท่าแพนะฮะแล้วก็ถ้าไปตรงนี้วัดดวงดีโทษทางนี้วัดดวงดีตรงแยกพาราโซตรงแยกวัดเจดีหลวงเลี้ยวซ้ายนะแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปวัดเจดีหลวงเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นวัดดวงดีแล้วก็อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ตรงนั้นข้างอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ก็จะเป็นกริดโอชาก็มันไก่อร่อยมากนะฮะทุกคนเลิศมากฮะมีตุ๊กตุ๊กเชียงใหม่เจ้านี่ฮะชงชา